จารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนค่ะกราบเจริญธรรมคุรุและพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะชื่อเพ็ญศรีมงคลชาติไทยอายุ59ปีวุฒิการศึกษามัธยมต้นค่ะม.ศ.3อาชีพเย็บผ้าค่ะมีความเจ็บป่วยคือเป็นไขมันสูงเป็นซีสต์ที่เต้านมเคยเป็นแพนิคค่ะต่อมาได้มารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมและได้ปฏิบัติตามยา9เม็ดความเจ็บปวดดังกล่าวก็ลดลงตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะข้อ2ต้องการสังกัดภาคใดภาคไหนก็ได้ค่ะข้อ3จะรักษาศีล5ได้ไหมตอนนี้ก็ได้ค่ะเป็นตอนนี้ปฏิบัติแบบเบื้องต้นได้ค่ะข้อ4จะรับฟังและทำงานกับหมู่มิตรดีได้ค่ะจะไม่โต้แย้งค่ะข้อ5จะเป็นจิตอาสาได้ไหมยินดีค่ะข้อ6ทำไมจึงสนใจเรียนวิชารามวิชานี้คือปฏิบัติแล้วได้เห็นผลจริงกับตัวเองค่ะคือเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็จะนำไปบอกต่อกับครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างค่ะสาธุค่ะขอบคุณคุณเพ็ญศรีนะคะมีท่านใดจะสอบถามไหมคะในกรณีนี้นะคะต้องบอกว่ารับฟังมติหมู่ในที่นี้ไม่ใช่โต้แย้งไม่ได้นะคะเสนอแนะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะมีท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มไหมคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นสีลงทะเบียนภาคใต้มานะครับในแบบฟอร์มลงทะเบียนท่านจะต้องลงทะเบียนภาคทุกคนนะไม่มีตัวเลือกภาคไหนก็ได้บางทีท่านอื่นนะฟังอาจจะงงๆนะแต่ว่าทุกคนก็จะมีภาคอยู่แล้วครับขอบคุณครับอ๋อค่ะสาธุค่ะค่ะก็ตามระบบแค่นั้นเองนะคะแต่ในการปฏิบัติจริงก็เราจะทำงานร่วมกันทุกภาคอยู่แล้วนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตโหวตเลยนะคะท่านใดที่เห็นคัดค้านในกรณีนี้เชิญยกมือค่ะค่ะไม่มีนะคะผ่านค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ